ครับสวัสดีครับผมมานพินกับฟิลไทย .blogspot.com นะครับที่เห็นอยู่ตรงหน้านี่คือน้ำตกเกลนนะครับน้ำตกเกลนอยู่ที่นอกเมืองดารัตนะครับออกไปไม่ไกลมากเรากำลังจะเดินผ่านนะครับเดินผ่านก็คือใต้น้ำตกเกลนเนี่ยจะเป็นแคนยอนผานะครับเป็นเหมือนเวิ้งขนาดใหญ่น้ำตกเนี่ยจะไหลลงมาด้านบนเป็นม่านน้ำตกนะครับสามารถเดินผ่านไปได้นะครับผมเห็นคนที่เขากำลังเดินผ่านไปนะครับแต่ว่าให้ระวังด้วยนะครับใครที่ไปกับทัวร์แล้วก็ผ่านตกเป็นตรงนี้ต้องเก็บอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ให้ดีครับเพราะว่าละอองน้ำข้างในเนี่ยจะแรงมากอาจจะเป็นอันตรายกับอุปกรณ์ได้นะครับช่วงที่เดินผ่านประมาณสัก50 เมตรนะครับเราจะเดินผ่านลอดไปข้างหลังหน้าน้ำตกที่เห็นนี้แล้วก็ออกมาจูงออกมาให้เห็นภาพไกลๆช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงที่น้ำน้อยนะครับถ้าช่วงน้ำเยอะจริงๆน้ำจะเยอะมากกว่านี้แล้วก็ม่านใหญ่มากกว่านี้นะครับแล้วก็เยอะมากกว่านี้